สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมาเล่นไฮโลมังกรหลังจากที่ไม่ได้จัดไปลักหลายวันนะครับ3,600นะครับทุกคนนะเดี๋ยวดอกแล้วตองไปเลยนะครับผมก็คิดว่าน่าจะคือชอบเบิ้ลกับตองนะเดี๋ยวจะดูว่าใส่ยังไงดีต้องใส่เท่ากันหมดมันจะออกยากนะต้องล่อให้มันแบบว่าเดี๋ยวผมหาวิธีแป๊บนึงต้องแบบนี้แทงทุกตัวมันก็เหมือนแทงทุกตัวเหมือนวันเนี้ยเอางี้ก็กันครับถ้าตองหน้าขาวเนี่ยผมจะไปติดที่456แล้วก็เบิ้ล123งี้ดีกว่าเนาะเฮ้ยทำไมกูใส่ตอง456เยอะขนาดนั้นวันนั้นเหี้ยเอ้ยใส่เยอะไปปะเนี่ยตองมันก็ออกลำบากด้วยนะโอ้โหนี่ถ้าแม่งออกมา666ที่ผมร้องไห้เลยเพราะผมแทง20แต่ผมมีเกียรติเปลี่ยนอ่ะแทงไว้ก่อนนะโอ้ได้เบิ้ลบ่อยมากครับพี่น้องก็ยังไม่เปิดไพ่นะครับไม่คิดจะเปิดนะรอก่อนตอนนี้รอบละ300กว่าบาทก็ถือว่าไม่หนักเกินทุนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเนี่ยผมใส่ตัวหนึ่งเข้าไปหน่อยกันนะก็จริงๆแล้วถ้าตัวไอ้ยาไม่มีเลยอ่ะประมาณนั้นครับ650โอ้โหกำไรน้อยมากทุกคนเอ้ยจาก 3,000 กว่าบาทเหลืออยู่เท่าไหร่เนี่ยหายไปเยอะแล้วเหมือนกันนะเบิ้ลมึงไปไหนหมดวะมาแล้วครับโอเคนะอีกทีหนึ่งครับอุ้ยตองไปแทง456หมดครับไม่มีตองไม่งั้นได้205เท่านะทุกคนเอ้ยชีวิตดวงมันไม่ถึงขั้นจริงๆเบิ้ลนี่มันเหมือนจะไปออกทางสูงเลยวะเห็น4กับ66หลายรอบแล้วนะครับผมเร่งเลยถ้าเร่งอ่ะเปิดไพ่อ่ะเร่งเลยครับแต่ประเด็นคือกูยังไม่ถูกไงโอ้โหที่กูใส่25บาทสึกออกเว้ยจะหมดแล้วเพื่อนมึงไม่ตองวะตอง4ก็ไม่ให้ครับเอาไม้ละ1,000เนี่ยโดนมันครับผมโลภไม่ได้เลยนะเหลือ388ทุกคนไม่ต้องเล่นแล้วไหมวะโอ้โหอย่างเหี้ยเลยไม่ถูกเลยอ่ะ